ดีตเลยไหมจบไหมจบอะไรแต่ความสวยกับความสวยแล้วมีปากเลยด้วยอ๋อยังไม่ถ่ายอันนี้ถ่ายเลยงานใช่ไหมรีบไปที่กรรมการไอ้พี่กรรมการเขาไม่ช่วยอะไรเขาไม่รู้เก็บเงินมาเก็บฝั่งนี้ดีกว่าเขาสวยฝั่งนี้มีมุมสวยแต่ไม่เท่าไหร่นะฝั่งนี้มันสวยพอมีมุมสามีที่เพิ่งยังแต่งไม่เสร็จหรือว่าชุดนี้เลยชุดนี้เลยหรือว่ายังแต่งไม่เสร็จพี่ตกใจได้ไหมได้ไปกันสวัสดีเลยนะแล้วตอนสอบเราควรจะอะไรรับผ่อนได้หรือว่าขอรับเพื่อนเสื้อวันนี้มาในฐานะศิลปินและนำตัวแต่คนใหญ่ๆก่อนเราศิลปินรุ่นพี่ก่อนเป็นยังไงบ้างคะแนะนำสวัสดีค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นงาน BC Music เปิดค่ายเพลงของช่องสามเราเนาะแล้วเราก็อยู่คุณสมิธค่ะสวัสดีค่ะผมสมิธภาสมิธครับผมเป็นเขาเรียกว่าความใหม่ของช่องสามเลยที่ทำค่ายเป็นครั้งแรกของช่องสามเป็นไงพี่เก๋คือถ้าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่เป็นกลุ่มแรกเป็นไงหรอเป็นศิลปินแล้วจ้าก็คือเป็นเก๋ไก่อาร์ติสต์อาร์ติสต์อย่างเราเป็นศิลปินใช่ไหมให้คำแนะนำได้ไหมเป็นศิลปินที่แล้วก็เราพิมพ์ไปออกมาแล้วหรอก็คือเรียกว่าเป็นรุ่นพี่หรือเปล่าอ่ะก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะหน้าเด็กขึ้นจ้าก็คือแต่ว่าสมิธเขาเล่นพินเก่งมากนะหนูไม่กล้าบอกว่าเป็นรุ่นนี้เขาเลยเพราะว่าความสามารถเขามีเยอะมากเราก็จะเป็นแบบว่าทำเพลงมาบ้างโคเวอร์มาบ้างแต่ว่าวันนี้เราได้มามีเพลงเป็นของตัวเองที่ทำกับทาง BEC Music นะคะก็คือจะบอกว่าไงก็แค่ฝากเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะตอนนี้ใช่ค่ะสมิธเองเป็นยังไงบ้างก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณดิวที่เห็นอะไรในตัวผมแล้วก็ให้โอกาสได้มาทำจริงๆมันเป็นความฝันเลยที่ผมได้มาทำเพลงตัวเองได้มีเพลงเป็นของตัวเองก็กำลังของผมก็อยู่ในช่วงกำลังทำเพลงอยู่ที่นี่กันก็คิดว่าปีนี้ได้ชมแล้วครับเดี๋ยวตามติดศิลปินรุ่นพี่ไปครับเป็นแนวไหนครับของผมเป็นตอนของผมเป็นตอนนี้ใช้คำว่าหมอลำฟิวชั่นแล้วหมอลำเป็นแนวนี้เลยหรอเป็นเราคือก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าแบบมันเป็นหมอลำแบบไหนอะไรลำยังไงคะไหนลำก็แบบสวยๆแบบพี่น้องบ้านสวยอะไรเสียก็คือส่วนตัวชอบเพลงบลูชอบเพลงแจ๊สอยู่แล้วก็เลยอยากหมอลำกับบลูผสมกันเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะแต่ก็คือเป็นเวที่เราชอบอยู่แล้วมั้งชอบบลูกับแจ๊สอยู่แล้วมีโอกาสได้เล่นละครผู้หวังใช่หลานซิงเป็นละครอีสานแล้วพอเข้าไปสู่ความเป็นอีสานปุ๊บเราไม่สามารถออกมาได้เลยคือมันเราเหมือนค้นพบว่าหมอลำมันคือแก่นเพลงของประเทศไทยนี่แหละเราก็เลยอยากเอาเอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดในโลกของประเทศไทยมาเป็นจุดก็คือม้วนจอยเลยถ้าเป็นเพลงเราม้วนแน่นอนได้ลงสถานที่ไปเก็บประสบการณ์จากเวทีหมอลำเลยนะคะพอหลังจากได้ไปเล่นละครก็มีไปหลายงานเลยครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็จะมีแบบอะไรนะพวกหน้าห้านหน้าห้านเนี่ยหล่อล้ำอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเรารู้สึกว่าแบบคือมันเป็นเพลงหมอลำเวลาเปิดใครก็เต้นถึงแม้คือมันจะต้องมีท่าเวลาหมอลำมันจะต้องมีอย่างเงี้ยทุกคนมันรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ใครก็ต้องเต้นถ้าเปิดก็เลยแบบแล้วก็ต้องซ้อนแล้วก็ต้องลำเราซ้อมเอวไว้หรือยังเราซ้อมเอวไว้หรือยังก็ได้อยู่เขาบอกว่าหมอลำอ่ะลีลาดีไหนคุณหมอคุณหมอคุณหมอเป็นด็อกเตอร์แดนซิ่งเด็กด็อกเตอร์แดนซิ่งเดี๋ยวเราไปดูในโชว์ว่าได้เลยรอดูได้เลยให้ฝากอะไรที่ดูในการทายและของเงินกันก่อนยังไงก็ฝากผลงานของพวกเราแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ทางค่ายมิวสิกทางค่าย BEC Music ด้วยนะคะเราจะทำเพลงแล้วก็ผลงานมาให้กับทุกคนดูแน่นอนถ่ายรูปกันค่ะฝากไหมเอาฝากหมดแล้วเอาไมค์วางค่ะผม
ถ้าเราต้องเป็นจัดงานใหม่หนึ่งสองสามพี่เบ๊กพี่เอา